ติดตามกันได้หรือเปล่านะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนในหุ้นตัวเล็กนะคะซึ่งเราเอามาจากตัวท็อปแกนเนอร์นะคะค่ะเอามาจากไหนคะสวัสดีครับบนอุดรขอนแก่นเนอร์อยู่ไหมคะตอนนี้เราเฟซบุ๊กไลฟ์ให้กับนักทุนฟังสดได้ทั่วโลกเลยนะคะพี่นะชัดเจนมากเลยค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับค่ะได้ยินไหมคะฟังได้ยินหูใช้หูฟังได้ยินเสียงดังมากเลยใช่หูฟังใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหเสียงแต่พี่นิพนธ์พูดเสียงดังได้นะอ๋อแค่นี้ดังแล้วฮะอ๋อเหรอฮะเสียงก็ออกไปพอดีเลยเพราะว่าไมค์อยู่ตรงปากเลยไมค์อยู่ในปากเดี๋ยวอมไมค์อ่ะหุ้นที่เราแนะนำเมื่อเช้าค่ะพี่นิพนธ์คุณน้ายุภาเป็นไงบ้างคะยุภาใช่ไหมก็ปิดล่างเลยจบเลยจบเลยก็มาเป็นโดจิเลยอ่ะอ๋อจ้าเหมือนว่าเล่นวันเดียวจบอ่ะโอ้แต่หุ้นตัวเล็กมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะค่ะก็ไปอะไรกับมันไม่ได้หรอกมีตัวหนึ่งกำลังผุดขึ้นมาเอาสักตัวไหมลองไหมตัวไหนอ่ะ AJEพรุ่งนี้มีชื่อ JE ของคุณพนม AJE มีด้วยเหรอ AJ GE โทษทีค่ะพี่หุ้นโอ้โหหินตามหินใช่ไหมเอซิกรีนเอนจิเนียร์เอซิกรีนเอนจิเนียร์เอซิกรีนระยองรายงานตัวนนทบุรีจันทบุรีว่ายใครเล็กจ้ะผมว่าหุ้นเนี่ยมันเล่นวันเดียวนะจ้ะสไตล์นี้ได้วันเดียวติดอยู่ขายไหมติดที่ไหนละ136 137ก็ติดจนแถวนี้นะก็ติดตรงนี้แหละพี่ติดตรงนี้ก็ขายไว้ก่อนเถอะอ๋อเหรอคุณไปนี่ไปจริงจังอะไรกับมันได้เพราะว่าสังเกตว่าตอนนี้มันมาเป็นชุดเลยแล้วก็มันก็เล่นแท่งเดียวแล้วก็วันเดียวแล้วก็เลิกนะฮะคือเล่นมา7ตัวก็ขึ้นต่อจริงแล้วตัวเดียวค่ะอ่ะแล้วจะรู้มั้ยเนี่ย จะรู้มั้ยเนี่ยว่าตรงไหนจริง ใช่มั้ยอ่ะทีนี้เป็นไงบ้างปตท.สผ.บ้านปู3ตัวแรกนะคะที่เขียวมาทั้งวันค่ะก็ประคองเซ็ตค่ะอยู่ในกลุ่มพลังงานก็ประคองเซ็ตอยู่ถ้าคนเล่นทางด้านนี้เดี๋ยวมันอยู่ตัว P ปตท. PTT แล้วฮะปตท.มันเล่นจบมันตั้งแต่ที่ช็อตมาจาก308มันก็ยังถือพูดอยู่นะค่ะนะครับถือพูดอยู่นะฮะ308สผ.เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอมันขึ้นมาแถวนี้นะฮะขึ้นมาแล้วก็มันเคลียร์75 บาท 75 บาทที่76น่ะไม่ถึงมันเหมือนว่ามันยังขึ้นต่อไปได้ที่ไปทดสอบ80ได้อยู่นะค่ะปตท.เนี่ยมันเหมือนกับมันแรงอ่ะนะหมดแรงส่วนบ้านปูก็บ้านปูน่าจะอยู่ได้อีกนานนะเพราะเพิ่งเอ็กซ์ไปใช่มั้ยค่ะเอ็กซ์เสร็จก็เล่นกลับขึ้นมาแล้วก็แถว12.90 บาทแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นต่ออีกนะค่ะหุ้นเค้าไม่จำเป็นต้องเล่นอะไรแล้วนะก็จบแล้วเนี่ยนะฮะเอ็กเอไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วตัวไหนตัวปั้นปูใช่ไหมฮะปั้นปูใช่ก็ต้องคิดเรื่องการลงทุนแล้วปั้นปูไม่คิดเรื่องการคิดกำไรแล้วค่ะนะครับก็ตามไปนี่คือหุ้นที่กำลังเทรดในกระดานที่เป็นสีเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่ละคะตอนนี้มันเป็นเล่นหุ้นเล็กอยู่นะหุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นที่แบบเขายังไม่ขายนะฮะแล้วก็ทุนใหญ่ขึ้นมาวันนี้นะครับแล้วก็ทุนใหญ่ขึ้นเอาเหลือนะฮะเดี๋ยวขอด่วนเลยนะฮะต่อใหม่นะฮะเดี๋ยวโทรหาพี่นิพนธ์ใหม่นะค่ะตอนนี้ปูนใหญ่ก็ยืนคงที่อยู่ที่490บาทนะคะก็ต้องถือได้ว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่นะฮะในตอนนี้ที่มีการดันกันเกิดขึ้นไม่ใช่แบบว่าตามพี่นิพนธ์มาแล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะพี่นิพนธ์คะก็ดูว่าการขึ้นมาแล้วก็มีการปรับฐานลงมานะครับค่ะก็ดูจะแถวไฮเดิมนะครับ496นะวันนี้ขึ้นไป494แล้วก็เป็นโดจินะครับเพราะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องพูดต่อพรุ่งนี้นะฮะข่าวดีก็หมดแล้วไม่ใช่การกำไรออกมาแล้วกำไรดีใช่ไหมค่ะกำไรดีแล้วก็กะโตนะฮะปีนี้โต 3-5% ครับเกี่ยวกับลงทุนภาครัฐบอกหมดแล้วยังหมดแล้วบอกหมดแล้วไงเอาเหรอแล้วงั้นเราจะช็อตไหมบอกหมดแล้วก็พอได้นะพูดลงมาเลยนะพอได้นะปูนปูนพูดปูนก็ได้เพราะว่าก็เกิดไดเวอร์เจนซ์พูดตรง490เลยนะก็พอได้นะได้พูดตรงโดจิเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูสต็อปลอสที่497ค่ะ
คือทุกครั้งจะทำอะไรนะไม่ใช่บอกโอ้พี่นิพนธ์เก่งมากเลยทำตามพี่นิพนธ์แล้วไม่ขาดทุนไม่ใช่นะค่ะเราใช้ระบบสต็อปลอสแต่เราดูแล้วแหละว่าในระบบของมันนะครับถ้าผู้ใหญ่จะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปผ่านขึ้นไปที่496ก่อนแล้วย่ออีกทีนึงนะค่ะได้ทีแล้วถ้าไม่หลุด478ก็คราวนี้เริ่มขึ้นต่ออีกทีอีกครั้งนึงค่ะนะครับมีคนกะพุทธหนักๆเลยปูนเนี่ยในช่วงน่าจะยังนะยังไม่หนักใช่ไหมคือตอนนี้เราจะสังเกตว่ากลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยมันไม่ได้มันยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะมันไม่แย่แพ้เหมือนกับธนาคารนะฮะธนาคารนี่จะทำมาแบบมันค่อนข้างชัวร์ไงว่ามันชนะเพราะว่าพื้นฐานมันไม่สปอร์ตแต่น้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยมันยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะมันเป็นขาขึ้นอยู่มันยังไม่ได้แพ้นะฮะเพราะฉะนั้นการพุทธเนี่ยการเสี่ยงพุทธที่ข้างบนเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการพุทธสั้นๆนะฮะในช่วงที่มันขึ้นมานานแล้วก็มันขึ้นมาจะไม่จบหรอกนะที่ยังไม่จบแต่ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วเป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็เลยถูกเทคโปรฟิตสนองนั้นนะครับเพิ่มเหมือนกับมันใช้เวนะครับเป็นโดจินิดหน่อยใช่ไหมตัวไอ้ปูนใหญ่เป็นใหญ่เป็นโดจิแต่เป็นโดจิในนุ่มใช้เวมันก็ไม่ได้บอกอะไรนะค่ะแต่เป็นอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็บอกว่าใช่นะครับคือก็รอกันนะวันนี้นะแล้วก็มีบางคนบอกไม่รอละขายละเสร็จก็เลยไม่ไปไปจบละใช่เหมือนกับข่าวดีก็ลงข่าวร้ายก็ลงนะเพราะว่าการเด้งของถ้าเราดูตัวเซ็ต50เลยนะฮะเซ็ต50นะขึ้นไปทำไฮนะครับที่1432แล้วรอบนี้เด้งขึ้นมาเซ็ต50แค่ขึ้นแค่1421แล้วก็ลงมาเลยเป็นแท่งแดงนะครับค่ะแล้วก็เซ็ต50รอหลุด1400ตัวเซ็ตนะรอหลุด1407ตอนหลุดเส้น10วันเนี่ยนะฮะถ้าหลุดก็จะลงไปทีนึง1378แต่เขาจะเด้งอีกนะค่ะคือไม่ได้ลงเลยแบบว่าปุ๊บป๊าปุ๊บป๊าแต่นั้นไม่ได้อะไรแบบนั้นนะฮะค่ะแต่ลักษณะของมันก็คือข้างแดงวันนี้มันก็เป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างนะครับสำหรับเซ็ตส่วนเซ็ต50นะคือเซ็ต50ในแพทเทิร์นนี้ก็คือค่อนข้างที่จะทำไฮไว้นะครับที่916นะฮะแล้วก็ขึ้นมา916เหมือนกันก็ขึ้นมารอบนี้ที่เด้งเมื่อวาน905นะฮะแล้วก็เริ่มเป็นแท่งแดงมา9897ค่ะก็แสดงว่าถ้าหลุดนะครับ896ก็จะเป็นการขายอีกทีนึงสำหรับสัญญารีเวอร์เซลหลุดเส้น10วันนะฮะวันนี้ก็จริงๆแนวรับ 896.29 ก็ไม่ยอมหลุดนะ897นะคือเล่นท่ายากอ่ะท่ายากเหมือนกับว่าพรุ่งนี้จะโดดลงเลยไม่ให้ใครได้อ่ะคือแล้วก็ขามันออกมามันก็ยังภาพมันดูไม่ออกว่ามันจะขึ้นดอกเบี้ยได้ยังไงนะฮะยังไงก็ลงดอกเบี้ยถูกไหมครับค่ะแต่พรุ่งนี้ก็ทำเป็นบวกนี่แล้วก็โดดลงให้ไม่ให้ใครได้ซะอย่างนั้นเนี่ยคือเล่นยากอ่ะนึกออกไหมฮะเมื่อเช้าพี่นิพนธ์บอกว่ากรอบมันอยู่ที่889กับ907ใช่ไหมฮะใช่ใช่มันก็แค่นั้นเองเนาะแต่มันยากอ่ะมันก็เจาะให้ไงคือจริงๆแล้วมันก็คือว่าถ้าแบบเนี้ยถ้าสมมติว่านะครับว่ามันจะรับข่าวดีเนี่ยมันต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนสิค่ะมันก็ไปยืนจอดที่เขาเรียกยืนจอดที่แนวรับอ่ะค่ะยืนจอดที่แนวรับแล้วพรุ่งนี้ยังไงอ่ะข่าวดีมาแล้วมึงหลุดแนวรับมึงเล่นยากอ่ะใช่ไหมค่ะเล่นแต่ไม่ให้ใครเล่นนะถ้ามึงเล่นอยู่คนเดียวอ่ะใช่คือไอเราช็อตอยู่ก็ไม่ปิดไอลองอยู่ก็ไม่ปิดก็เลยไม่ได้กินกันเลยถือว่าเราช็อตมาตามระบบของเรานะค่ะเราช็อตมาว่าตามระบบของเราเนี่ยก็คือว่ามันทำสัญญารีเวอร์เซอร์แล้วเราก็ช็อตมาเราก็ช็อตกันมานะครับเราช็อตกันมาตั้งแต่9910 915นะครับ898 8 898 899นะฮะเมื่อวานมันก็ดึงขึ้นไปให้ตกใจเล่นทั้งนั้นแล้วมันก็ลงมาอยู่ดีถูกไหมค่ะแต่มันก็ลงมามันลุ้งนี่อยู่เฉยๆซึ่งวันศุกร์ที่เราช็อตกันน่ะคนที่ช็อตอยู่893วันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมครับค่ะแต่เมื่อวานตกใจโดนแล้วขึ้นไปในแพทเทิร์นก็ไม่ใช่แพทเทิร์นมันเป็นขาขึ้นแต่เส้นน้ำจริงก็นับ4แล้วก็กำลังจะลงไป5นะฮะแล้วก็จริงๆอ่ะลงมาวันนี้ก็จะต้องหลุดลงไปแล้วนะหลุด888ลงไปละไม่หลุดไม่หลุดคุณจะอยู่ที่884แล้วก็แท่งเทียนก็มาทำโดจินะฮะทำแฮมเมอร์แล้วก็มาทำโดจิเอาเขาแสดงว่าไม่ลงคุณจะเด้นก่อนคือทำท่ายากหมดเลยนะฮะแล้วไงรู้ไหมฮะเดี๋ยวรับอยู่ที่892.19ตอนนี้ไม่ยินที่892ให้มึงเลือกกันเอาเองว่ามึงจะเอาทางไหนแล้วคือถ้าหุ้นมันจะหลุด10วันเนี่ยมันจะต้องตึ้งลงไปแล้วหน่อยไหมฮะค่ะ
ค่ะก็แปลว่าอันนี้ก็892 893ให้ตัดสินใจกันเองจะเอาไงกันนะคือให้มันเสี่ยงดวงเอาอ่ะแล้วแต่บุญมีกรรมบังของใครใช่ไหมผมสรุปว่าคนที่ช็อตแล้วมองยาวอ่ะคนนั้นน่ะจะชนะสุดท้ายก็จะได้แต่คนที่ช็อตแล้วไม่อดทนนะฮะคือผมคิดว่าน่าจะเล่นเป็นแนวโน้มนะครับใช้เวนแนวโน้มลงนะฮะเด้งขึ้นไป900ช็อตลงมาตั้งแต่890ปิดแต่ถ้าหลุดนะครับหลุดเส้นสิบวันแล้วหลุด888โฟลโลช็อตนะฮะคิดต้องเล่นท่าแบบเนี้ยนะฮะใช้กลยุทธ์เข้าไปช่วยใช่แต่อันนี้ก็หลุดเส้นสิบวันมาแล้วนะไม่หลุดฮะเอาไม่หลุดใช่ไหมคะพอดีเลยฮะเอาพอดีเส้นสิบวันอยู่ที่892.17อันนี้892.7ให้คุณไปคิดเอาเองเลือกเอาเองว่าเส้นไหนคุณจะหลุดหรือไม่หลุดมันเล่นท่ายากไงคือเล่นท่ายากเพราะปกติถ้าลงมาที่เส้นสิบวันถ้าหลุดมันจะต้องหลุดพุ่งลงไปเลยไงไม่หลุดอันนี้เรามาพนันอย่างแล้วกันก็จะหลุดไม่หลุดเล่นท่าไหนเล่นท่าไหนท่าไหนท่าช็อตผมว่าพวกนี้ทำเป็นเด้งให้ตกใจก่อนแล้วสุดท้ายคือสุดท้ายผมคิดว่ามันต้องหลุดไงแต่มันต้องหลุดตรงไอ้8890ลงไปเพื่อให้ครบแพทเทิร์นนะฮะที่จะแถว8884870นะฮะแล้วก็เด้งนะฮะค่ะแล้วก็ลงก็จะลงไปนะฮะจากก็จะอ้อยอิงงูไซด์เวย์อยู่แถว850ก็900เนี่ยอีกนานเนี่ยยังไม่ลงอ่ะค่ะก็ตามกรอบที่พี่นิพนธ์ระบุใช่เค้าเรียกอันนี้เค้าเรียกอะไรเค้าเรียกฐานเจ้าไงเจ้าเล่นไซด์เวย์ในกรอบเล็กมีอยู่กรอบนึงกรอบใหญ่มีอยู่กรอบนึงนะครับแล้วก็เริ่มแบบว่าเล่นแบบปัจจัยเหมือนกับว่าไปดูกราฟทองคำแล้วจะเข้าใจที่ผมพูดค่ะค่ะคือใครเล่นเบี่ยงแบบว่าเด้งลองย่อช็อตเนี่ยโดนหมดอ่ะต้องนิ่งๆกันนะถึงได้กินเด้งมากรอบแปดห้าศูนย์ช็อตขึ้นไปนู่นแปดขึ้นไปหนึ่งสองห้าศูนย์ช็อตขึ้นไปนู่น1270สุดท้ายลงมา1230เท่าเดิมได้กำไรอยู่ดีก็ได้กำไรไงได้กำไรจากช็อตก็ได้กำไรอยู่ดีหรือใครลองใครตั้งกรอบลองไว้ตั้งแต่1230กับ1,200ลงมาเอาลองไปขึ้นเหนือ1,250ไปช็อตไปก็คือได้อยู่แค่นี้แต่จะไม่รู้ว่าเท่าไหร่จะต้องทนหลายวันเป็นแบบนี้ก็เรียกไซด์เวย์ของแพ้นะครับการเทรดทางด้านไซด์เวย์นี้ต้องเน้นยังไงนะเด้งช็อตย่อลองแล้วกำหนดเลยว่าเด้งคูช็อตย่อลองไม่ต้องคิดว่ามันจะเบรกแต่ถ้ามันเบรกวันไหนโฟล์ดถ้ามันหลุดตามคือคำว่าหลุดเนี่ยสุดท้ายต้องโครมลงไปเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าที่เราพูดวันศุกร์ว่าถ้าเราช็อตแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ถ้ามันเปิดมาวันจันทร์แล้วมันไม่ลงเนี่ยแสดงว่ามันไม่ลงแล้วอันนี้แสดงว่ามันยังไม่ลงมันจะเด้งก่อนค่ะนะครับอย่างเงี้ยมันลงมาจ่ออีกละนะฮะลงมาจ่อขนาดที่แรงกดเนี่ย higher high lower high เนี่ยมีสองหัวละเป็นแรงกดนะฮะมันยังไม่ยอมหลุดเลยค่ะไม่หลุดอ่ะแต่เนี่ยมันไม่ยอมหลุดแต่ถูกหลุดอ้าวไม่ยอมหลุดเนาะใช่เพราะนั้นตรงนี้แต่ปุ๊บเด้งปุ๊บเพราะนั้นพอมันลงมาตรงนี้ก็ไม่มีใครกล้าช็อตค่ะไม่มีกล้าช็อตเออแล้วพรุ่งนี้กล้ามันอาจจะช็อตโครบลงไปเลยให้เราช็อตตามเพราะช็อตตามมันเด้งดึงกลับขึ้นมาอีกมันก็เป็นการเกมที่แบบว่าคือกล้ามันยังรองอยู่เป็นแสนสัญญานะมันก็ต้องเล่นเกมนี้นะผมว่าฝรั่งก็ช็อตอีกถ้าเกมลักษณะนี้สั้นๆเราเลือกใช้เล่นน้อยเล่นน้อยทำเฟนสั้นดูได้ไหมคะทำเฟนสั้นก็หลอกหมดเลยอ๋อถ้าเป็นทำเฟนสั้นลองใช่คือเมื่อวานที่เราลองขึ้นมาที่895เราใช้ทำเฟน120นะครับลองขึ้นมานะแต่พอไม่ช้าพอข้างเทียมพอไม่เขี่ยไฮเนี่ยเปิดมาแล้ว5นาทีไม่เขี่ยไฮทุกคนต้องช็อตนะต้องช็อตเลยคือห้ามรอเลยเพราะนั้นแท่งเทียมมันจะช่วยเราแต่ตอนเนี้ยวันเนี้ยมันยากกว่าเมื่อเช้านะมันลงมาทำเป็นโดจิสองแท่งซึ่งมันเป็นทาขึ้นค่ะค่ะแล้วทองคำนะคะที่ว่าตอนนี้ล่ะคะทองคำนะครับใช่คืนนี้จะเป็นหรือจะตายไหมคะดูต้องดูนะครับดู1252นะฮะทองคำเนี่ยผมว่านะไม่รู้มันไปกากี่โมงทองคำมันไม่ให้เราเล่นเลยนะสี่ทุ่มวันเราปิดนะคิดว่าเราปิดแล้วแต่มันถึงจะมีการประกาศอันนี้คราวนี้ก่อนประกาศเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหรือลงเป็นทางตรงข้ามนะฮะซึ่งกลยุทธ์ของการเล่นก็คือว่าถ้ามันเด้งขึ้นไปเราก็ช็อตค่ะเพราะพอข่าวว่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมดข่าวแล้วจบแล้วมันจะไม่วิ่งต่อเนื่องนะฮะหรือว่าถ้าสมมติว่ามันลงไปเราก็คือลองนะฮะอันนี้ถ้าจังหวะผมว่าถ้ามันให้เรานะค่ะสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยจังหวะที่มันวิ่งขึ้นไป1,260 1,270ตรงไหนไม่รู้นะครับเราตามสัญญาณ120นาทีไปถ้ามันมีสัญญาณช็อตเมื่อไหร่เราช็อตเลยนะฮะแต่ถ้ามันลงนะฮะ
เรารู้กรอบแล้ว 1,227 ถ้ามันลงไปนะฮะลงไปแล้วก็ดูสัญญา120นาทีปึ้งลองกลับเข้าไป20เหรียญเลยนะคืนนี้ถ้าพี่พูดอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่มันจะไม่รู้มันไปทางไหนแต่เราจะใช้วิธีแบบว่าเล่นตรงข้ามกับมันเพราะว่ามันก็จะไม่มีอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันก็บอกว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่การประชุมคราวหน้าจะขึ้นใช่ไหมครับพี่นิพนธ์เลือกทางไหนฮะสำหรับทองทองคำเนี่ยคือผมจริงๆอ่ะลักษณะแบบเนี้ยในตำรานะครับก็บอกว่าดูเทคนิคยังไม่ได้เลยเพราะมันไซด์เวย์ค่ะต้องใช้กลยุทธ์เข้าไปสู้กับมันนะคือถ้ามันเด้งเราช็อตถ้ามันย่อเราลองไอ้ตรงนี้แหละยากมันเด้งตรงไหนว่ามันช็อตแล้วมันย่อตรงไหนมันจะลองนะมันก็มีกระบวนการของเราก็ใช้ไทม์เฟรมเดลิชาร์ตควบคู่กับทำเฟรม120อ๋อที่ไปเรียน 4+1 ใช่ไหมใช่แล้วใช้120เนี่ยเป็นตัวที่คือขึ้นมาพอหมดแล้วเมื่อไหร่120แท่งเทียน2แท่งหมดแล้วเมื่อไหร่ปึ้งแล้วก็ช็อตตามลงไปเลยเดี๋ยวมันลงไปกดลงไปพอลงไปหมดแล้วปุ๊บเริ่มเป็นสัญญาณลองกลับมาแล้วก็ลองกลับเข้าไปเลยค่ะเหมือนต้องเล่นแบบเบสขึ้นไปซึ่งอันนี้จะไม่เสียหายแต่ถ้า1245 1250เนี่ยเป็นกลางทางค่ะค่ะเป็นกลางทางที่วิ่งผ่านนะฮะนี่เนี่ยกลางทางเลยวันนี้ช่วงเวลานี้1245เป็นกลางทางนะฮะเพราะว่าเส้นมันวิ่งอยู่ที่1240 1237ค่ะอันนี้เป็นกลางเลยนะฮะเป็นกลางทางเลยซึ่งค่อนข้างที่จะยากมากค่ะนะครับไอ้ทางของมันนี่เป็นเซเว่เพื่อขึ้นต่อนะค่ะก็บอกให้รู้ก่อนนะว่าสุดท้ายมันจะเหวี่ยงยังไงเป็นการเทรดสำหรับเล่นข่าวคืนนี้แต่เดนนงเขาต้องคำสุดท้ายยังไงก็ต้องคืนนะฮะเพราะตอนนี้เป็นเส้นเรียนคลาสสิกเป็นบูหมดเลยไม่ใช่เป็นขาลงไปขาขึ้นนะครับเป็นไซด์เวย์เพื่อขึ้นต่อนะครับแล้วตลาดก็ปิดแล้วนะครับติดลบ6ค่ะแล้วผมก็ไม่หลุดไงฮะไม่หลุดถึง405ไม่หลุดแล้ววอลุ่มขนาดนี้ไม่หลุดคือมันหลุดนะมันทำให้ทุกคนแบบว่าชะงักเนี่ยทุกคนไม่กล้าฟอลโล่ตามสุดท้ายก็ลงนะฮะอ๋อค่ะมันจะเล่นแบบเนี้ยนะฮะค่ะรุนแรงมากนะครับเดี๋ยวลุ้นพรุ่งนี้ต่อนะเฟดเปิดเขาประกาศเอ้ยแถลงคำเขานะสุดท้ายผมมองโดยรวมแล้วนะครับก็ตลาดผมมองว่าพีไปแล้วนะครับที่1,432เนี่ยผมมองเป็นจุดสูงสุดไปแล้วนะฮะแล้วผมมองว่าหุ้นแบงก์กับหุ้นสื่อสารเนี่ยทำจุดสูงสุดไปแล้วนะฮะส่วนหุ้นพลังงานเนี่ยกำลังหาจุดสูงสุดนะเพื่อที่จะลงฮะสรุปว่าผมให้น้ำหนักของตลาดเป็นลบนะฮะสำหรับหุ้นใหญ่แต่หุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยหุ้นกลางผมว่าบางตัวมันจะขึ้นไม่จบนะฮะมันก็ยังเทรดตลาดอยู่มันก็ทำให้ซีแฟกเล่นยากเหมือนกันนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์โอเคนะครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์ในทุกตลาดที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะตลาดหุ้นไทยเป็นไซด์เวย์แต่ว่าทางสั้นยังขึ้นนะฮะทางยาวจะต้องลงโอ้เยอะการได้รับพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามคุณธีรศักดิ์